เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าอนาคตท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของการคิดค้นหุ่นยนต์เพื่อให้ฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณถาวรขาวแสงนะครับผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินพิเศษนะครับชื่อว่ารถออมสินและอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถทำได้ครับเข้าไปที่ YouTube และพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเช่นเคยนะครับข้อมูลก็มีอยู่ว่าธนาคารออมสินขอเชิญชวนร่วมงานตลาดนัดประชารัฐออมสินร่วมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนนี้นะครับที่ถนนหน้ามณฑปวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินเชิญชวนร่วมงานตลาดนัดประชารัฐออมสินร่วมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนนี้นะครับที่ถนนหน้ามณฑปวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนร่วมงานตลาดนัดประชารัฐออมสินร่วมเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสระบุรีงานเนี่ยเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมาครับ SMS 4221075ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอล GSB Bangkok Cup 2019ของทีมเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับในวันที่10แล้วก็วันที่12ตุลาคมนี้ที่สนามบุญญจินดาวิภาวดีรังสิตนะครับก็แบ่งการแข่งขันออกเป็นวันละ2คู่ด้วยกันโดยวันที่10ตุลาคมเนี่ยเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศแล้วก็วันที่12ตุลาคมจะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับที่3นะครับจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางสถานีโทรทัศน์ PPTV ทั้ง2วัน2คู่โดยคู่แรกเนี่ย 15:00 นแล้วก็คู่2 19:00 นะครับเมื่อวานนี้ครับสำนักงานกสทช.ร่วมกับกระทรวงพัฒนาดิจิทัลโทรคมนาคมและการสื่อสารมวลชนแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการเจรจาธุรกิจการขยายผลพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรธุรกิจการสื่อสารไทยรัสเซียโดยในด้านกิจการโทรคมนาคมได้มีการหารือเรื่องการอำนวยความสะดวกและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้บริโภคในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแผนในการเปิดให้บริการ 5G ตลอดจนนโยบาย Cyber Security นะครับในด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์มีการหารือกันเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลและความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการศึกษาหารือในภาพของอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วยนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ครับเมื่อเร็วๆนี้บริษัท TTW จำกัดมหาชนได้จัดโครงการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับนี่เป็นหัวข้อเขาประหยัดน้ำประหยัดไฟร่วมใจรักท่าจีนครับโดยร่วมกับชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและยังสามารถส่งต่อความรู้ไปยังประชาชนในพื้นที่เพื่อ นำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าอนาคตครับเรื่องราวของการคิดค้นหุ่นยนต์ฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงเป็นอย่างไรนะครับไปพูดคุยกับคุณถาวรขาวแสงผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับถาวรครับครับสวัสดีครับครับแนวคิดที่มาที่ไปในการคิดค้นหุ่นยนต์ที่ว่านี่คืออะไรฮะก็เกิดจากนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะพยายามพัฒนานะฮะเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยโดยให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะผลิตคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาใช้นะครับการลดการนำเข้าจากต่างประเทศให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับครับก็และอีกส่วนก็คือเพื่อตอบสนองการเข้าถึงทางด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อที่จะลดการเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่มีราคาแพงๆเนี่ยโดยเราคิดค้นขึ้นมาเองนะฮะเป็นต้นแบบที่พยายามที่จะคิดตรงนี้ขึ้นมาครับครับผมครับแล้วมันจะเป็นต้องมีต้นแบบไหมฮะก็ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้นแบบต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทำขายอยู่นะครับแต่ราคาแพงมากโอ้เลยฮะนะฮะราคาแพงมากๆนะฮะในส่วนตรงนี้ซึ่งถ้าเรามองว่าผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าการเข้าถึงทางด้านสุภาพเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ยากนะครับเพราะราคาแพงมากนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับก็เลยทางกระทรวงทางกรมสนับสนุนบริการสุภาพเนี่ยโดยที่ดีกรมสนับสนุนบริการสุภาพเนี่ยก็พยายามที่จะเน้นให้กับเจ้าหน้าที่หรือวิชาชีพทางด้านชีวการแพทย์ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตเนี่ยนะฮะในแต่ละที่แต่ละเขต12เขตทั่วประเทศเนี่ยให้คิดค้นถ้ามองง่ายๆก็คือเรื่องของR2R หรือว่า Routine to Research Routine to Research นะฮะก็คืองานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดว่าจะตอบสนองให้กับการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยได้มีคุณภาพและดีมากยิ่งขึ้นครับนะครับก็เลยได้คิดค้นในเรื่องของการทำโรบอทหรือหุ่นช่วยฟื้นในเรื่องของสมองแขนขาอ่อนแรงครับในส่วนตรงนี้นะฮะครับหลักการทำงานเป็นไงเนี่ยคือหลักการทำงานก็คิดมาจากในเรื่องของการสั่งการโดยเป็นระบบโปรเซสเซอร์หรือเป็นระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในส่วนตัวของเครื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยใช้ระบบการสั่งการโดยมีการโปรแกรมหรือป้อนข้อมูลเข้าในส่วนของการประมวลผลต่างๆนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์หรือแรงขับเคลื่อนทางด้านงานกลนะฮะที่จะทำให้ตัวโรบอทเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้ครับที่จะทำให้คนไข้ที่ไปยืนอยู่บนลู่วิ่งนะฮะคล้ายลู่วิ่งอันนี้เป็นลู่เดินเนี่ยฮะลู่เดินให้การทำงานของเครื่องนั้นเนี่ยโดยสั่งการหรือประมวลผลโดย CPU หรือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็การป้อนโปรแกรมตามอินพุตที่หมอสั่งฮะว่าจะต้องปรับส่วนไหนอะไรยังไงให้ได้องศาเท่าไหร่ความเร็วความแรงน้ำหนักเท่าไหร่นะครับก็จะนำมาสู่การขับเคลื่อนโดยมอเตอร์แล้วก็องศาที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นกับมุมของข้อกระดูกต่างๆของส่วนขาส่วนแขนนะครับยากเหมือนกันนะฮะพูดถึงฟังแล้วเนี่ยเพราะว่าพอมองเห็นภาพไหมครับพอมองเห็นภาพคือผมก็ระดับตานึกอย่างนี้ว่าเด็กที่เขาแขนขาอ่อนแรงเนี่ยเขาจะเดินไม่ได้ยืนยังลำบากเลยนะพูดถึงว่าใช่มันต้องได้รับการกระตุ้นเหรอฮะหรือว่าไงใช่ครับก็คือมีตัวพยุงตัวเขาก่อนนะครับพยุงตัวก่อนมีตัวพยุงก่อนถ้าเป็นส่วนของขาของข้อเข่านะครับกล้ามเนื้อกับโครงกระดูกเขาเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันนะครับส่วนกล้ามเนื้อและส่วนสมองการสั่งการเนี่ยนะฮะครับเขาพิการทั้งเรื่องของการสั่งการเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่สามารถที่จะสั่งการไปที่กล้ามเนื้อหรือส่วนให้ขยับได้ต่างๆครับใช่ครับก็จะต้องใช้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยเป็นตัวช่วยในการขยับของเขาครับยิ่งถ้าไม่ได้ขยับเลยมันก็จะมันยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะว่ายิ่งหนักยิ่งติดไปใหญ่เลยนะก็เกิดพังผืดหรือมีข้อเข่าติดหรืออะไรต่างข้อแขนข้อเข่าติดอะไรต่างตามมาครับกับแสดงว่าต้องใช้กับเด็กที่พอจะเดินได้ผมใช้คำนี้ไหมจริงๆแล้วก็พอที่จะขับเคลื่อนได้พอขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองตามธรรมชาติบ้างนะครับก็จะทำให้เขาเรียกว่าการบิดตัวให้มันเร็วขึ้นการเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้าขับเคลื่อนโดยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเกิดการอะไรเขาเรียกว่าการขยับการต่างๆเนี่ยไม่เป็นทิศทางโอ้เพราะฉะนั้นพอได้โรบอทตัวเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะบังคับให้การขับเคลื่อนของเขาเนี่ยเป็นในทิศทางหรือองศาที่หมอทางด้านกายภาพเนี่ยต้องการจะให้มีการเคลื่อนในส่วนพูดง่ายคือว่าเรากำลังจะทำให้เขาเนี่ยเดินเหินได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปถูกครับแต่ว่าการเดินของเขาเนื่องจากว่าสมองมันไม่สั่งการเพราะฉะนั้นมันจะสเปนสปะอย่างนั้นไหมฮะถูกครับมันก็จะทิศมันจะไปเป็นทิศทางอ๋อเดี๋ยวซ้ายบางทีซ้ายก็ซ้ายตลอดเลยขวาก็ขวาตลอดทั้งตรงนั้นง่ายๆเวลาคนที่เส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าสโตรกนะฮะการเดินการเดินบังคับของเขาเนี่ยมันจะไม่เป็นทิศทางใช่ไหมครับในส่วนตัวเองนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโรบอทตัวนี้ก็จะถูกให้บังคับให้เขาอยู่ในมุมหรือทิศทางที่เราต้องการครับแล้วอย่างนี้เราต้องมีอะไรเขาจับไหมก
ก็ตัวนี้ที่เราทำตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเขาเรียกว่าถุงพยุงตัวถุงพยุงตัวท้ายๆก็ถุงเนี่ยห้อยตัวให้มันบาลานซ์เอาไว้ใช่ครับให้มันบาลานซ์แล้วก็เอาเท้าไปเหยียบอยู่บนตัวลู่วิ่งหรือตัวโรบอทครับแล้วเวลาพอเครื่องทำงานปั๊บเนี่ยตัวโรบอทหรือตัวลู่วิ่งก็จะทำการขับเคลื่อนนะฮะทำงานขับเคลื่อนโดยการทิ้งน้ำหนักจากข้างบนสู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโดยใช้ถุงพยุงตัวนะครับในส่วนนี้แล้วก็ความเร็วก็จะเป็นไปตามความเร็วที่เราได้เซตความเร็วไว้ตั้งความเร็วอ๋อแล้วแต่ผู้ป่วยด้วยใช่ครับใช่ว่าเดินได้มากน้อยขนาดไหนอ๋อค่อยๆพัฒนาขึ้นมาถูกต้องครับครับแล้วตอนนี้เท่าที่เราทดสอบมาเป็นไงบ้างครับเท่าที่เราทดสอบมาเนี่ยครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับครับใช้งานได้ดีคือการตั้งเซตค่าโปรแกรมหรือน้ำหนักหรือการขับเคลื่อนขององศาความเร็วแรงต่างเนี่ยก็ได้ตามความต้องการครับแล้วก็ทดสอบกับเด็กที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับครับนะครับแต่ตอนนี้เราก็ใช้เป็นกึ่งแมนนวลอยู่ส่วนหนึ่งคือเราป้อนโปรแกรมเข้าตามเขาเรียกว่าตามแพทย์สั่งใช้หมอทางด้านกายภาพเนี่ยอยากได้เท่าไหร่ว่ามาใช่อยากใช้เท่าไหร่ว่ามาก็เป็นความตามค่าต่างๆตามนั้นนะครับครับอ๋อครับไม่ได้แปลว่ามันจะคือให้ทุกฝั่งหลับตาอย่างนี้ว่ามันจะคล้ายๆลู่วิ่งใช่ครับคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆแต่ว่าลู่วิ่งเนี่ยเรามันเหมาะสำหรับคนปกติที่ไม่จะเป็นต้องมีอะไรมากระตุ้นเลยพูดง่ายแต่อันนี้ที่ทางคุณถาวรทำเข้าไปเนี่ยคือเสริมให้ร่างกายของเขาเนี่ยต้องขยับมีตัวพยุงร่างกายด้วยเพื่อไม่ให้มันล้มนะฮะใช่ไม่ให้มันล้มแล้วก็เสียหลักอันตรายนะครับเราต้องการกระตุ้นส่วนที่อยากจะให้มันขับเคลื่อนหรือเคลื่อนที่เนี่ยก็จะเน้นในส่วนตรงนั้นอ๋อคือกระตุ้นขาเอาง่ายใช่ใช่กระตุ้นขาข้อเข่าข้อเท้าอะไรเงี้ยนะครับครับอย่างนี้ก็ต้องทำงานภายใต้การดูแลของแพทย์เหมือนเดิมใช่ถูกครับก็แพทย์วินิจฉัยดูแลของแพทย์วินิจฉัยนะครับว่าอาการของเด็กคนนี้ต้องอยู่ในการเซตค่าประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงครับประมาณนี้นะครับโอ้ครับแสดงว่ามันก็ต้องช่วยกระตุ้นได้พอสมควรนะพูดถึงว่าใช่ครับใช่แล้วมีช่วยได้เยอะทีเดียวครับได้คุยกับน้องๆกันบ้างว่าพอมันดีขึ้นแล้วเนี่ยหัวการเขาเป็นยังไงบ้างอะท่าทางการเดินคือจริงๆแล้วเนี่ยก็การฝึกเดินการฝึกเคลื่อนที่เนี่ยแพทย์ที่ใช้โดยแมนนวลหรือใช้การเดินเองหรือว่ามีคนพยุงช่วยเดินเนี่ยเขาก็ทำอยู่แล้วนะครับก็ทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะต้องใช้แรงงานหรือใช้คนที่ต้องคอยประกบหรือว่าคอยให้การดูแลอ๋อนะครับแล้วก็ระยะเวลาหรือความเที่ยงตรงความเสถียรในเรื่องของมุมองศาต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้เหมือนกับหุ่นยนต์หรือตัวโรบอทที่จะเอามาช่วยในส่วนนี้นะครับครับมันก็จะมีข้อต่างใช่ใช่ใช่อันนี้คือถ้าท่านผู้ฟังนึกภาพไม่ออกเนี่ยลองนึกถึงตอนที่คนที่ไม่ได้เดินนานๆใช่ไหมฮะเวลาเขาจะทำเพื่อนฟื้นฟูเนี่ยเขาต้องมีพยาบาลคอยดูแลต้องคอยเกาะราวเป็นระยะไปประมาณเมตรสองเมตรทำตอนนี้ทำตอนนั้นใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณต้องผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วนะฮะถูกต้องครับใช่ครับเพราะมันต้องประคองตัวได้ระดับหนึ่งครับครับและอันนี้จะช่วยถ้ายังประคองตัวไม่ได้เนี่ยไม่ได้มีตัวถ้าเป็นคนดูแลเนี่ยต้องมีคนคอยประคองไว้ล้มตัวแรงจ้าใช่นี่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราได้เครื่องนี้มาปุ๊บนี่จริงถ้าเกิดเป็นราคาขายต่างประเทศเขาคิดเครื่องอะไรตอนนี้18ล้านครับที่นำเข้ามาเนี่ยนะครับ18ล้านเลยประมาณ18ล้านถึง20ล้านเลยครับแล้วเราทำนี่ต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ทำตามงานวิจัยเนี่ยโดยผ่านทางปชเนี่ยนะครับเราได้ทุนอยู่ที่1ล้าน6แสนบาทนะครับที่ทำต่างกันเยอะต่างกันเยอะครับครับแล้วอย่างนี้จะขยายผลไปยังโรงพยาบาลต่างๆไหมฮะทั่วประเทศไทยใช่ครับตอนนี้เราทางกรมเราก็ที่จะมีแนวทางที่จะขยายผลต่อก็คือว่าเราพยายามที่จะหาทุนเพื่อมาลงทุนในส่วนนี้แล้วก็ผลิตเพื่อให้กับในส่วนของโรงพยาบาลที่ต้องมาดูแลทางด้านกายภาพที่มีโรคประเภทนี้กับเด็กนะครับในตอนนี้นะฮะครับแม้มันก็ระบุเป็นพื้นที่ไม่ได้ซะด้วยเด็กเขาต้องหมดมั้งฮะทั้งประเทศเลยใช่ครับใช่ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆเราก็จะเอาส่วนตรงนี้นะครับเอามาไว้ใช้กับทางด้านดูแลเด็กผู้เขาเรียกว่าเด็กพิเศษอะเด็กพิเศษตรงก่อนนะครับทางด้านสถาบันพัฒนาการเด็กแรงต่างของกรมสุขภาพจิตอะไรเงี้ยที่เราได้
ได้ประสานงานกันไว้แล้วก็อย่างเราจะเอาเครื่องนี้ไปตั้งเพื่อให้ได้ใช้งานจริงให้เขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับถูกไหมครับถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลงทุนไม่เยอะนะครับในครับน่าสนใจเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากคุณถาวรครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณถาวรขาวแสงนะครับผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็ใครอยากจะรู้เนี่ยเขาเรียกว่าRobot Assist Gait Training นะครับใช้ง่ายครับก็เหมือนกับการขึ้นไปเดินบนลู่วิ่งเนี่ยคนธรรมดาปกติมันก็จะเดินธรรมดามันก็ไปมันได้แต่ว่าคนที่มีปัญหาเรื่องแขนขากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเขาจะไม่สามารถประคองตัวให้ตรงได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้พูดง่ายเหมือนคนเมาอะเมาจัดๆเลยเซไปเซมาอย่างนั้นนะครับเพราะมันไม่สามารถควบคุมได้หลักการนี้ก็เลยเอามาใช้ว่าถ้าสามารถทำให้เขาเนี่ยฟื้นฟูกล้ามเนื้อมาแล้วกลับเข้าสู่โหมดของการเดินแบบปกติได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องขยายต่อไปนะครับว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งโดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดต่างๆเนี่ยควรจะมีนะฮะแต่ว่าจะไปยังไงเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อกันแล้วกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ไปเฉลยคำถามกันวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินเชิญชวนร่วมงานตลาดนัดประชารัฐออมสินร่วมเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสระบุรีงานจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนนี้ครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้านะครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ